เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิแบบบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลงเล้งกับการรีวิวสกินใหม่ Valor พานะครับชื่อว่า Hack Puppeteer Isha นั่นเองนะครับผมซึ่งสกินนี้เนี่ยเป็นสกินระดับสูงสุดของ Valor พาซีซั่นนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าน่าจะเป็นแบบไบรท์ที่แบบว่าเลเวลสูงสุดนะแต่ไบรท์เนี่ยอยู่ระดับกลางนะครับผม Isha นี่คือเลเวล60เลยแล้วก็เอฟเฟคน่าจะเปลี่ยนเยอะนะครับเดี๋ยวเกมนี้ผมจะเล่นเป็นอิชาสายรถคูดาวอันติบ่อยๆนะครับผมนี่รองเท้ารถคูดาวนะครับประมาณนี้นะเซตไอเทมนะครับซึ่งอิชาเนี่ยก็เอามาล้มมิ่งได้นะครับผมว่าเอามากลางเนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเพราะว่าแบบมันบางมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตัวละครผิวๆอย่างนาคออย่างลิงมันคือเมตานะครับผมแล้วทีนี้อิชามันโดนไปเดียวตายเลยนะครับผมเอามาล้มมิ่งรู้สึกว่าจะเล่นง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าเอามาเป็นเมดเนี่ยต้องยืนแบบโคตรแห่งความยืนดีๆเลยเพราะว่าถ้าโดนล้มถึงตัวก็คือแตกเลยนะครับผมเลือดน้อยมากนะครับเอาดิเฮ้ยปาลูกบอลไม่โดนเห็นก่อนครับผมนี่สัตว์เลี้ยงเราเป็นหุ่นยนต์ทุบมันไปลูกเราจะตายอยู่ปาไปกลับมาลูก เออเฟิร์สบัตแบบงงๆเอาดีฝั่งเราอะเออผมได้แอซซิสต์มาอ้าวเรียบร้อยตายไปหมดเดี๋ยวเราก็พยายามเล่นกับสัตว์เลี้ยงเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวรอเลเวล4นะครับเพราะว่าคูดาวเราจะเอารถคูดาวเร็วๆนะครับเลเวล4แล้วถือว่าน่ารักเลยสกินนี้เขาเรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงหุ่นยนต์เฟอร์บอลตาโตเชียวสงสัยแบบว่าอดนอนนะครับผมลองหานะครับอันติได้มาอันตีกันเอ้าโอ้โหโอ้โหมันโดนออกจากวงเฉยคืออีชาเนี่ยอันตีมันข้อเสียอันใหญ่หลวงเลยนะคือกดปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ขังทันทีนะครับผมคือกดปุ๊บมันเหมือนกับว่าต้องสร้างวงอีกประมาณวินึงอ่ะซึ่งไอช่วงนั้นเนี่ยมันเดินออกได้นะครับแบบเมื่อกี้เออคือมันน่าเบื่อมากนะครับผมมันต้องใช้แบบล่วงหน้าดีๆเลยอ่ะแล้วผมก็ปิงแดงด้วยนะครับผมมันต้องล่วงหน้ามากๆทุบมันลูกเออเรามีล้างพอดีไงมาลุยต่อได้เพื่อนเอ็นโซบัฟมาด้วยนะครับช่วงนี้ยังไงเดี๋ยวรอจังหวะครับอันติคูดาวมาแล้วไปเล่นกับยอนดีกว่าไปยอนนี่โดนเนิร์ฟมานะผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเดี๋ยวต้องลองเล่นดูยังไงยอนค้างโอ้โหมันฟิกเกอร์แบบงงๆฆ่ามันลูกเรามีสปินตบมันลูกตบมันเอ้า UA ได้อยู่เมื่อกี้กล่าวว่าให้ลูกไปตบในป้อมนะครับผมแล้วเราหนีออกมาอย่าอันตีนะอิลูเมียนี่ผมวัดใจอิลูเมียเลยนะครับผมไม่อันตีใช่ไหมเออรอดครับผมตอนนี้เราแอซซิสไป3นะครับไปลูกตบมันลูกเราเป็นหุ่นยนต์ครับผมพาเลสเตอร์อยู่ด้านบนพาเลสเตอร์ช่วงนี้นี่คนเล่นเยอะเหมือนกันขังเออขังได้สักทีตบมันลูกตบมันเออนั่นแหละ คือสกินนี้น่ารักเลยนะผมชอบนะครับผมแต่เกมนี้เนี่ยผมเล่นเป็นเซตไอเทมสายอึดนะครับไม่ได้เล่นแบบว่าเป็นสายแบบโฟบอลตีแรงๆนะครับผมแต่เอาจริงๆมันก็ตีแรงอยู่นั่นแหละนะครับแต่แบบว่าถ้าเราเป็นลมมิ่งอ่ะเราก็ควรออกที่แบบยืนที่ทีมได้บ้างนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทีมมันจะแบบตัวบางหมดเลยนะทีมเรานะครับผมยิงเช็คย่าไม่มีผมมีอันตีแล้วอันตีเร็วมากเห็นป่ะคือเร็วโคตรๆนะครับผมเล่นสายลูกคู่ดาวอ่ะตบมันลูกขังไปอิลูเมียตบมันอิลูเมียฟิกผมมีล้างเพื่อนเอ้ายังไงลูกเราไปตบย้อนไปลูกตบมันตบลูกเราตายแล้วครับผมหนีเฮ้ยชลมุนจิ๋งยังไงต้องถอยแล้วอ่ะไอฮายาเตะเราเนียนป้อมล่างอยู่นะครับได้กลางมาคุ้มอยู่เดี๋ยวรอลูกเราเกิดนะครับผมดูเอฟเฟกต์การเกิดสิเป็นยังไงนี่น่ารักเลยเฮ้ยยังไม่ตีบูเพื่อนขังไปโอ้ขังนาคอนี่เหมือนไม่มีผลอะไรเลยครับนี่ติดเห็ดเราดิมันเป็นเห็ดมันไม่ใช่เห็ดนะอันนี้นะครับเฮ้ยมันฟิกดูดตบมันลูกเออนั่นแหละโอ้ตอนนี้เราแอซซิด5จาก6ครับผมคุ้มอยู่เอาวิชามาเกมนี้เอามาขังยอนขังอิลูเมียขังแก๊กได้อยู่นะครับ
ขังอเลสเตอร์ได้นะครับผมขังไม่ได้แค่นาคอนนะครับแต่อย่างที่ว่าแหละครับว่าอันติมันต้องวางล่วงหน้าประมาณวินึงเนาะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์การสร้างวงด้วยนะครับยอนอยู่ด้านล่างโอ้ยดีนะเราออกสายแทงนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าออกเป็นสายเวทเนี่ยบอกเลยว่าลงหัวเมื่อกี้นี่คือเกือบครึ่งหลอดเนี่ยพิชาเลือดน้อยมากตอนนี้นี่ครูดาวเราอยู่ที่31% นะครับผมเมจิกลิงมาตอนนี้คือครูดาว 40% นะครับผมพลังแสงผมไม่มีลดอันติครูดาวนะนี่ของประมาณนี้นะครับยังไม่ได้ดีเอจิตเลยก็ครูดาว 40% แล้วนะครับผมแล้วนี่แก๊กยังไงแก๊กยังไงเดินมาเช็คของกดล้างเหรอแก๊กเราขังแปะตบมันลูกตบตบมันตบมันเออเอาดีนี่ตอนนี้ขังได้อีกประมาณ14วินะครับผมเฮ้ยโอ้โหเอ็นโซเราตายแน่เลยว่ะลูกเราตายแล้วว่ะเอ็นโซเอ้าเอ็นโซยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นโซเราช่วยหน่อยเออทริปเปิลคิวโอ้ยโอ้ยดูเมียแม่งโคตรแรงเลยครับได้ไหมได้ไหมอุ้ยไม่ได้ครับผมยานจะเคลียร์บนเคลียร์บนผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีคนมาแถวนี้เว้ยเนี่ยไอคลิปชนตรงเนี้ยเดี๋ยวมันต้องมีคนมาเชื่อผมไหมมีไหมแก๊กมาแก๊กมากับยอนว่ะมาแก๊กฟิกดูดเราขังแก๊กไม่ให้ไปช่วยยอนครับผมปาลูกบอลใส่ยอนตายครับผมลูกไปตบมันลูกเราอย่ายืนนิ่งดิลูกเอ้าทำไมลูกเดินหนีอ่ะลูกกระโดดไปตบมันเห็ดใส่นาคอสครับผมเอาดีมันไม่ใช่เห็ดนะไอ้สกินนี้นะครับมันเป็นแบบเหมือนกับเป็นลูกหุ่นยนต์นะมาบังทางนะครับโอเคตอนนี้เรามีส่วนร่วม9จาก10ถือว่าโอเคเลยเราขังแก๊กครับผมตบมันลูกตบมันเออนั่นแหละท่า2ก็สวยดีนะครับเวลาเรากดลูกให้แบบว่าลูกสัตว์เลี้ยงเราวิ่งกลับมาเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเป็นเอฟเฟคแบบหน้าลูกสัตว์เลี้ยงเราด้วยนะครับผมน่ารักดีเดี๋ยวเราต้องคลิปหน้านี้น่าจะรีวิวลัมเบอร์แล้วก็ไบรท์นะครับผมเอาให้ทุกสกินไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้อยู่ฟูดาวอันติโคตรเร็วยอนอยู่ในบ้านแถวนี้มีไหมแถวนี้มีคนไหมไม่มีเลยเพื่อนๆก่อนนะครับคืออีชาเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างปวดนะถ้าแบบว่าเราสกิลอันติแม่นๆนะครับผมคือใครเล่นช่ำๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แก้ทางพวกขาตายได้ดีมากๆนะครับอย่างพวกคาเฟนี่อย่างเงี้ยคืออีชานี่แก้ได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็ลาวิวพวกเนี้ยอีชาก็แก้ได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะวางอันติแม่นขนาดไหน อ้าวเรียบร้อยยูเอไปยืนล้ำๆอย่างนั้นผมรอขังดีกว่าผมรอขังพาเลเตอร์โถ่เอ้ยเปิดตาก่อนมีมันมีหวาดเด้งพอดีโชคดีไปนะด้านล่างนาคอสแยกดันครับผมแล้วนี่ยังไงเอ้าเอนโซตายอีกตบมันลูกตบเฮ้ยกดล้างก่อนครับยังไงแก๊กลูกสาวเราตายไปแล้วขังแบบฟรีๆแบบไม่มีลูกครับผมไอ้แก๊กมันยังไงวะนั่นอ่ะเฮ้ยมันจะดึงอีกผมเห็นดีกว่าเดี๋ยวมันดูดเฮ้ยไอ้แก๊กมันเอาจังอ่ะเฮ้ยมันเอามันจะเอาผมให้ได้ใช่ไหมมาดิลูกผมจะเกิดอีก2วินี่ไงยอมทิ้งยอนไม่ยอมกันยอนนะครับมันดูดเราครับผมลูกตบมันกระโดดขังไปลูกกระทืบยังไงฆ่ามันเดี๋ยวอีก13วิผมจะมีอันติขังอีกรอบนะครับนี่ลูกเราไปลาดบูด้วยเอาดิโคตรเท่ครับผมผมยังไม่ได้กดตีบูเลยนะครับมันไปตีลาดบูให้เองเลยตบมันลูกสาวเราตายไปแล้วขึ้นบ้างไงวะเนี่ยเผลอๆเลยเกมแพ้แล้วเนี่ยเออเอาดิต้องรีบจบแล้วนะเกมนี้นะครับไม่งั้นนี่เดี๋ยวยอนเกิดนี่จบเลยนะเอาแก๊กเดินอย่างนี้แก๊กดูดอีกแล้วนี่เรามีล้างครับผมอันติเรามีโอ้โหโดน
โดน CC เยอะโคตรเลยครับยูโรเมียตายเดี๋ยวผมรอลูกเกิดดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยขังยอนโคตรแรงแล้วเพื่อนขังยอนได้ไหมขังยอนโอ้โหเนี่ยมันถ้าแบบว่ากดปุ๊บแล้วมันสร้างขังได้เลยเนี่ยจะดีมากนะครับผมแต่เมื่อกี้เนี่ยมันแบบอยู่ตรงขอบขังอ่ะมันก็เดินออกได้เลยนะครับแต่เราก็ได้แอซซิดยอนมานะผมต้องกลับบ้านไปเติมเลือดแล้วนะครับเลือดหมดแล้วผมว่าน่าจบเกมแล้วมั้งเกมนี้นะครับผมน่าจะจบแล้วล่ะเพราะว่าฝั่งเขาตายหมดเลยนะครับผมรีบวิ่งไปรีบวิ่งอยากมีส่วนร่วมครับผมตีบ้านอิลูเมียขังอิลูเมียครับผมโอ้โหแก๊กมันดึงเข้าป้อมผมยิงแก๊กมันดึงเข้าบ่อเพื่อนแย่แล้วงานนี้แย่แล้วเออดีนะฮายาเตะตีบ้านนะครับเมื่อกี้นี่ถ้าแบบฮายาเตะมันหิวคิวอ่ะผมก็พลิกเลยนะเอาจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้นี้ทุกคนไม่มีใครตีป้อมเลยนะครับผมมีแต่ฮายาเตะตัวเดียวที่แบบว่าไม่หิวนะครับไม่งั้นนี่แพ้หมดนะเกือบไปแล้วนะครับผมนี่ยูเอตัวแบกเราน่าจะทำดาเมจไม่เยอะนะครับอีชานะครับผมอีชามันเป็นตัวที่แบบดาเมจไม่ได้เวอร์วังนะครับเราทำไป 17% เอนโซ 8% เหรอเอนโซเราก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมแล้วแก๊กนั่นคือยังไงทำไมแก๊กขึ้นเครื่องหมายตกใจมันก็ไม่ได้ออกนี่มันไม่ได้มีเครื่องหมายออกนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าแก๊กไปทำอะไรนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ